นามิบนะคะซึ่งเกิดจากภูเขาทางด้านตอนใต้นะคะขวางกั้นความชุ่มชื้นนะคะจึงทำให้พื้นที่นั้นนะคะความชุ่มชื้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนได้นะคะความร้อนที่เกิดขึ้นความถูกขวางกั้นความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นผ่านไหมคะเรียบร้อยนะค่ะคราวนี้ขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะคะเรามาดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นอนาบริเวณนะคะพื้นที่ทะเลทรายซาฮาราเหมือนกันนะคะให้นักเรียนเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้พื้นที่กลายเป็นทะเลทรายนะคะเป็นเพราะว่าเทือกเขาที่อยู่ตอนบนตะวันตกเฉียงเหนือนะคะขวางกั้นความชุ่มชื้นจากทะเลด้านในจึงแห้งแล้งนะคะส่วนด้านตอนเหนือของเทือกเขานี้เทือกเขาแอตลาสนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะจึงทำให้พื้นที่นั้นเป็นทะเลทรายผ่านไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูในสไลด์นิดหนึ่งนะคะในสไลด์นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูพิมพ์สไลด์ผิดนะคะแต่ตอนนี้แก้ไขถูกต้องแล้วนะคะทะเลทรายซาฮารานะคะเมื่อสักครู่ครูพิมพ์สละเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งผ่านไหมคะเรียบร้อยนะเขตที่4เขตสุดท้ายนะคะเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะที่ราบรุ่มแม่น้ำที่สำคัญนะคะอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาก็คือที่ราบรุ่มแม่น้ำนายนะคะกินอนาบริเวณพื้นที่นะคะในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศซูดานและประเทศอียิปต์นะคะซึ่งหนึ่งในอารยธรรมของโลกนะคะตั้งอยู่บริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำนายในประเทศอียิปต์อียิปต์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วไปเที่ยวหยิบนู่นหยิบนี่นะคะอันนั้นผิดนะคะผิดคุณธรรมผิดจริยธรรมผิดกฎหมายด้วยไม่ใช่นะคะคนละความหมายกันนะคะบริเวณพื้นที่นี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะลุ่มแม่น้ำนี้เราจะเห็นแหล่งอารยธรรมโบราณอย่างเช่นบริเวณนี้สฟิงค์นะคะพีระมิดนะคะถึงประเทศอียิปต์ตอนล่างสองฝากฝั่งก็ยังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญนะคะหนึ่งในแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลกนะคะพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำอียิปต์จะเกิดบริเวณเกิดจากตอนกลางของทวีปนะคะแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตอนบนของพื้นที่ของประเทศอียิปต์ของประเทศพื้นที่ตอนบนของแอฟริกานะคะแม่น้ำนายเรามาดูความสำคัญนะคะแม่น้ำนายนะคะเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดนะคะเป็นพื้นที่บริเวณแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดมีประชากรอาศัยหนาแน่นที่สุดนอกจากมีประชากรอาศัยหนาแน่นที่สุดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดของโลกอีกแหล่งหนึ่งด้วยนะคะเกิดจากที่สูงนะคะและภูเขาทางด้านตะวันออกของทวีปไหลผ่านที่ราบสูงไหลผ่านทะเลทรายแล้วก็ออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อยู่ทางด้านตอนเหนือค่ะเรียบร้อยนะคะนะคะเป็นแม่น้ำสายที่มีความยาวที่สุด 6,695 กิโลเมตรนะคะอุดมสมบูรณ์ที่สุดแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญอันนี้นะคะจะเป็นภาพรวมของที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะสองฝากฝั่งก็จะเป็นอารยธรรมโบราณที่สำคัญสำคัญนะคะต้นกำเนิดอันนี้จะเป็นสายน้ำของรุ่มแม่น้ำอียิปต์นะคะจากตอนเหนือถึงตอนกลางนะคะเป็นย่าน
นะคะชุมชนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นต้นกำเนิดของแม่น้ำนายนะคะต้นกำเนิดของแม่น้ำนายเกิดจากทะเลสาบวิกตอเรียนะคะเกิดจากทะเลสาบวิกตอเรียเราจะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำนั้นส่วนมากจะเกิดจากเทือกเขาสูงใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำนายเกิดจากทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะไหลออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตอนเหนือค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะลุ่มแม่น้ำที่2ลุ่มแม่น้ำคองโกลุ่มแม่น้ำคองโกเราเคยดูสารคดีงูยักษ์อนาคอนด้าไหมคะเคยนะคะจะอยู่ตามลุ่มแม่น้ำนะคะอเมซอนลุ่มแม่น้ำคองโกลุ่มแม่น้ำต่างๆเหล่านี้จะมีพวกอนาคอนดาพวกสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยอยู่มากมายนะคะเพราะว่าสองฝากฝั่งจะเป็นป่านะคะป่าที่เขียวชอุ่มนะคะอยู่ในพื้นที่ของประเทศคองโกประเทศซาอีนะคะเป็นต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันออกและที่ราบสูงทางภาคเหนือนะคะแม่น้ำคองโกนี้จะยาวเป็นอันดับที่2ของทวีปแอฟริกาอันดับ1อยู่ที่ไหนคะอันดับ1อยู่ที่ไหนแม่น้ำอะไรเอ่ยแม่น้ำนายอันดับ2คือแม่น้ำคองโกนะคะและมีความยาวเป็นอันดับที่7ของแม่น้ำในโลกของเราที่มีอยู่ตามสายต่างๆนะคะจะมีเกาะแก่งต่างๆมากมายนะคะภูมิประเทศเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นเกาะแก่งเหมาะกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญค่ะเรียบร้อยไหมคะบริเวณนี้นะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีปลาตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะขนาดใหญ่ค่ะเรียบร้อยไหมคะต่อไปลุ่มแม่น้ำที่3ไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่จบนะคะลุ่มแม่น้ำไนเจอร์นะคะลุ่มแม่น้ำไนเจอร์ลุ่มแม่น้ำไนเจอร์นี้จะอยู่ในเขตประเทศมาลีนะคะประเทศไนเจอร์และไนจีเรียอยู่ทางด้านตะวันตกนะคะตอนกลางของพื้นที่ของทวีปแอฟริกานะคะผ่านไหมเอ่ยนะคะเรามาดูต้นกำเนิดของแม่น้ำไนเจอร์บ้างนะคะเกิดจากภูเขาและที่สูงทางด้านตะวันตกนะคะเกิดจากภูเขาและที่สูงทางด้านตะวันตกนะคะมีลักษณะเป็นที่ราบต่ำนะคะมีน้ำแช่ขังแฉะชื้นแฉะนะคะแต่ว่าบริเวณนี้ปลูกต้นไม้ไม่ได้นะคะทำการเพาะปลูกไม่ได้นะคะมีความยาวเป็นอันดับ3ของทวีปแอฟริกาอันดับ1แม่น้ำนายอันดับ2แม่น้ำคองโกอันดับ3แม่น้ำไนเจอร์นะคะสายสุดท้ายสายที่4อีกนิดนึงนะคะนักเรียนสายสุดท้ายสายที่4อันนี้นะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์นะคะจะติดกับอ่าวกินีนะคะอยู่ตอนกลางกลางของพื้นที่ของทวีปแอฟริกามาทางด้านตะวันตกนะคะสายที่4ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมบีซีนะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมบีซีนะคะเหมือนที่ราบลุ่มแม่น้ำไหมคะเหมือนไหมต้นกำเนิดนะคะไหลผ่านที่ราบสูงและจะมีน้ำไหลเชี่ยวมากเหมือนกับน้ำตกนะคะบริเวณนี้เคยใช้เป็นฉากที่ถ่ายภาพยนตร์นะคะมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่ามีความเชี่ยวกากค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียนะคะสำหรับที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะแซมบีซีนะคะที่ราบลุ่มนี้จะมีแก่งน้ำตกนะคะแก่งน้ำตกขนาดใหญ่นะคะลักษณะเหมือนกับน้ำตกเวลาที่เราไปท่องเที่ยวน้ำตกส่วนมากจะอยู่ตามภูเขาสูงใช่ไหมคะต้นกำเนิดนะคะแต่สำหรับ
น้ำตกในแอฟริกานะคะมาจากนะคะแหล่งนะคะแหล่งที่ราบลุ่มที่สำคัญนะคะน้ำตกที่สำคัญอย่างเช่นน้ำตกโบโยมานะคะหรือน้ำตกสแตนรีนะคะอยู่ในแม่น้ำคองโกนะคะน้ำตกวิกตอเรียอยู่ในลุ่มน้ำแซมเบซีนะคะนักเรียนอาจจะไปเจอแซมบีซีหรือหนังสือบางเล่มก็จะเป็นแซมเบซีนะคะซึ่งมาจากภาษาอังกฤษนะคะค่ะผ่านไหมคะนะคะภาพสุดท้ายจะเป็นความงดงามนะคะของที่ราบรุ่มแม่น้ำแซมบีซีนะคะลักษณะเหมือนเชิงผานะคะไหลลงมาเหมือนกับน้ำตกที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายเหมือนกันเวลาที่นักเรียนไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าน้ำเนี้ยเชี่ยวมากนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะผ่านไหมคะมีคำถามไหมนะคะทั้งหมดนี้เป็นลักษณะภาพรวมของภูมิประเทศนะคะภูมิประเทศแอฟริกานะคะโดดเด่นเลยก็คือทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่าทะเลทรายซาฮารานะคะอยู่ทางด้านเหนือหรือใต้ของแอฟริกาอยู่ทางด้านเหนือกินอนามบริเวณค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากๆนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ถ้าไม่มีคำถามนะคะครูก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ